ูดถึงเมื่อ4เดือนก่อนเชื่อว่าหลายคนเอาใจช่วยการตามหาตัวน้องจีน่าจำได้ไหมคะเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนแล้วก็หายตัวไปในหมู่บ้านบนดอยสูงที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยมาลักพาตัวไปเหมือนอุ้มไปแล้วก็เอาไปไว้ในกระท่อมนะคะตอนนี้คนพบตัวน้องแล้วแล้วก็น้องจีน่าแล้วก็ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันกลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากลายเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากที่สุดของครอบครัวเลยแม้ว่าตอนนี้ปริศนาที่คาใจอีกหลายอย่างเนี่ยยังไม่ได้รับการคลี่คลายค่ะติดตามจากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะน้องจีน่าวันนี้อายุครบ2ขวบ2เดือนแล้วกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อแม่และจูเนียร์พี่ชายที่บ้านดินหลังเล็กๆในหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่ครอบครัวกลับมาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอีกครั้งหลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในค่ำของวันที่5กันยายนปีที่แล้วหรือราว4เดือนก่อนจีน่าถูกลักพาตัวไปจากหน้าบ้านนานถึง65ชั่วโมงจนกระทั่งเจอตัวในสภาพที่ยังปลอดภัยเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตไม่คิดไม่ฝันนะเนาะในเมื่อเพราะว่าดูจากเขาทุกวันเนาะถ้าเด็กหายแล้วเนี่ยส่วนมากจะเจอแบบน้องไม่มีชีวิตแล้วอย่างเงี้ยโอ้ดีใจจนไม่รู้อย่าอันนี้เราของขวัญชิ้นนี้แหละที่อยากได้ที่สุดจากที่เมื่อก่อนตอนที่มีลูกนะคะเราอยากได้ทุกปีทุกปีอยากได้ของขวัญเนาะวันเกิดก็อยากได้ปีใหม่ก็อยากได้อะไรก็อยากได้หมดแต่พอเกิดว่าลูกหายแล้วก็ได้กลับคืนมาเนี่ยอันนี้แหละของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราครอบครัวเรานะคะในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าจีน่าเนี่ยเหมือนกับว่าตายจากไปแล้วก็กลับมีชีวิตใหม่เหมือนกับมีชีวิตใหม่แต่กว่าครอบครัวจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาถึงวันนี้ได้นับตั้งแต่น้องจีน่าหายตัวไปเจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนค้นหานานเกือบ3วันท่ามกลางคนไทยทั่วประเทศที่เฝ้าติดตามจนพบตัวน้องจีน่าถูกนำไปทิ้งไว้ที่เพิงพักบนดอยใกล้หมู่บ้านในสภาพซูบผอมขาดน้ำและอาหารอย่างรุนแรงหากไม่พบตัวภายในวันนั้นเสี่ยงเสียชีวิตได้ก่อนจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและพักฟื้นร่างกายและจิตใจในเซฟเฮ้าส์ช่วงการทำคดีอีกเกือบ2เดือนช่วงแรกน้องจีน่ายังมีอาการหวาดผวากรีดร้องจากบาดแผลในความทรงจำกรีดพ่อแม่ก็จำไม่ได้น้องผวาจนโอ้โหพ่อแม่ก็กลัวเนาะร้องให้ข้างๆรู้นั่นแหละลูกก็ร้องให้แบบต้องมัดตัวไว้ก็เอาผ้าอะไรมาห่อตัวไว้เพราะว่าน้องดิ้นเนาะน้องเหมือนกับระแวงเวลาผวาน้องจะมองรอดๆแล้วก็ร้องให้แบบกรีดลั่นเลยค่ะมาถึงวันนี้น้องจีน่ากลับมาอ้วนท้วนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีก4กิโลกรัมอาการหวาดผวากลัวคนแปลกหน้าลดลงแจ่มใสร่าเริงขึ้นบริเวณบ้านมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันไม่ให้จีน่าเดินออกนอกบริเวณบ้านโดยลำพังได้อีกโดยคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มและดำเนินคดีกับนายอาภะเพื่อนสนิทของพ่อที่ลักพาตัวน้องจีน่าไปเพียงคนเดียวแต่พ่อและแม่น้องจีน่าเชื่อว่าน่าจะมีคนร่วมมือด้วยเพราะล่าสุดเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชาวบ้านพบกางเกงของน้องจีน่าถูกถอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายซ่อนจีน่าไว้ห่างจากเพิงพักที่พบตัวจีน่าหลายสิบเมตรในขณะที่อาภะถูกคุมตัวไว้หลังน้องจีน่าหายตัวไปเพียง18ชั่วโมงจึงไม่สามารถอุ้มจีน่ามาไว้ที่เพิงพักได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันอาภะโดนจับตัวไว้ช่วงแบบวันที่6วันที่7ก็ไปวันที่7เขาหาไปหมดแล้วไม่เจออุ้มโพหาลงมาก็ไม่เจอเอาหมาโดนสุนัขโดนกิ่งก็ไม่เจอแต่มาเจอวันที่8เนาะก็มีคนร่วมด้วยค่ะมีครับเราก็มีความเชื่ออยู่งั้นมีแต่ว่าอาภาเนี่ยไม่ยอมบอกเพราะเขาบอกล่าสุดที่เคยไปถามเขาเนี่ยเขารู้จักหน้าไม่รู้จักชื่อครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามทั้งพ่อและแม่ของจีน่ามั่นใจว่าคนในครอบครัวทั้งพี่สาวของยายและลุงของจีน่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจซึ่งตอนนี้ยังไม่พบพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นเพราะการได้ลูกกลับคืนสู่อ้อมกอดถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของครอบครัวแล้วมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน